สักเบื้องล่างคือปลายเท้าย้อนขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปลายผมเห็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของเราอยู่ในปัจจุบันเรานุ่งห่มอย่างไรเสื้อผ้าสีใดมีลักษณะอย่างใดสุดท้ายกายของเรานั้นอยู่ในอิริยาบถใดยืนก็ดีนั่งก็ดีนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิเจริญสติภาวนาเราก็เห็นรูปกายของเราในปัจจุบันนึกเห็นกายนึกเข้ามาในความคิดของเรานึกเข้ามาในใจของเราว่าในขณะปัจจุบันนี้เรามีความคิดนึกอย่างไรคิดถึงบ้านเรือนเพื่อนฝูงหน้าที่การงานลูกหลานหรือคิดเฉยๆหรือไม่คิดไม่นึกอะไรตามดูตามรู้ความคิดของเราเมื่อเราเริ่มทำสมาธิให้รู้กายรู้ใจของเรารู้เข้าไปในสภาวะจิตของเราว่าในขณะปัจจุบันนี้ที่เราทำสมาธิเริ่มเข้าสมาธิสภาวะอารมณ์ของเรานั้นเป็นอย่างไรมีความโกรธมีความรักมีความหลงมีความโลภหรือจิตมันเฉยๆมีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นซึ่งความสงบอยากได้อยากมีอยากถึงซึ่งพระนิพพานให้เราเห็นสภาวะจิตของเราจากนั้นน้อมรวมทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียววางลงช้าๆจะคิดอะไรก็วางจะนึกอะไรก็วางอารมณ์อะไรก็วางไปก่อนวางเฉยต่อสภาวะต่างๆรวมจิตรวมกายของเรารวมความคิดนึกของเราให้อยู่กับปัจจุบันวางจิตแล้ววางความคิดแล้วมันยังมีอารมณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องขึ้นมาก็ให้เอาจิตเอาสติของเราไปจับไว้ที่ปลายจมูกเห็นในลมหายใจของเราลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าล่วงลงไปลำคอหลอดลมจนถึงช่องท้องหายใจออกมาเลื่อนขึ้นมาจนถึงปลายจมูกเป็นลมหายใจเข้าเป็นลมหายใจออกพยายามคิดนึกอยู่แต่กับกายของเราพยายามรู้พยายามเห็นอยู่แต่ในสภาวะที่เป็นปัจจุบันสภาวะที่เรามาทำสมาธิสงบระงับกายเป็นบุญใจเป็นบุญสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นกับตัวของเราลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกอยู่ในปัจจุบันรู้ลมหยาบรู้ลมละเอียดรู้ลมยาวรู้ลมสั้นรู้กำหนดรู้ในลมหายใจของเราว่าในขณะปัจจุบันนี้เราหายใจละเอียดหายใจหยาบหายใจยาวหรือหายใจสั้นเป็นลักษณะอย่างใดถ้าจิตมันยังแส่สายจิตมันยังคิดนู่นคิดนี่อารมณ์ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องก็ลองเอาสติมาผูกกับลมหายใจเข้าออกแล้วก็บริกรรมภาวนาเอาคำบริกรรมภาวนามาตามดูตามรู้ในลมหายใจของเราลมหายใจเข้าเราก็นึกพุทธลมหายใจออกเราก็นึกโท
พุทโธพุทโธตามลมหายใจของเราให้ลมหายใจนั้นนำพุทโธอย่าให้พุทโธนั้นนำลมหายใจหายใจเข้าเราก็ค่อยนึกคำว่าพุทหายใจออกเราก็ค่อยนึกคำว่าโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆตามลมหายใจพุทโธยาวถ้าลมหายใจยาวพุทโธสั้นถ้าเราหายใจสั้นๆให้ลมหายใจเป็นธรรมชาติมีแค่คำบริกรรมภาวนากำหนดตามดูตามรู้เพื่อให้จิตมันไม่แส่สายออกไปภายนอกให้มันวนเวียนอยู่แต่กับกายของเราตัดละไปวางสิ่งที่มากระทบรูปก็ดีเสียงก็ดีสัมผัสเย็นสัมผัสร้อนสิ่งต่างๆที่มากระทบก็สักแต่ว่าอะไรมากระทบก็กำหนดรู้รู้ละรู้เฉยรู้แล้วก็วางไปเพราะขณะในขณะปัจจุบันนี้เรากำลังเจริญสติสมาธิภาวนาทำจิตทำใจของเราให้เกิดความสงบถ้าใครรู้ในกรรมฐาน40รู้ในจริตของตนเคยพิจารณาอย่างไรเคยบริกรรมอย่างไรเคยกำหนดกรรมฐานอย่างไรเราก็ทำไปถ้ายังเป็นผู้ใหม่ก็ให้ทำตามโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกตามหลักอานาปานสติถ้าใครที่เคยทำความสงบใครที่มีความเพียรความหมั่นเป็นประจำบางคนพิจารณามรณสติแล้วเกิดความสงบบางคนมีราคะมากพิจารณาในอสุภกรรมฐานจนจิตรวมจิตเกิดความสงบก็ให้ทำตามที่ตนเองนั้นเคยทำเป็นประจำให้จิตรวมปฏิบัติมาไม่จำเป็นต้องมาเปลี่ยนเป็นลมหายใจอานาปานสติใครกำหนดกสิณจิตสงบดีแล้วก็ทำตามจริตของตนเองไปราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตพุทธจริตก็ทำไปนักปฏิบัติจะต้องรู้ในจริตรู้ในนิสัยใจคอในการประพฤติปฏิบัติของเราเองใครที่ยังไม่รู้ใครที่ยังไม่เข้าใจก็ต้องศึกษาสภาวะจิตของตัวเราเองถ้าเราไม่สามารถรู้ไม่สามารถเห็นในสภาวะจิตของเรารู้ไม่เท่าทันในอารมณ์รู้ไม่เท่าทันในความคิดของตัวเราเองเราก็ไม่สามารถเปิดพระไตรปิฎกที่อยู่ภายในกายในใจของเราออกมาได้ธรรมะทั้ง 84,000 มัทธรรมขันธ์มันก็อยู่ภายในกายของเราเราต้องทำสมาธิเจริญจิตภาวนาเปิดปัญญาของเราขึ้นมาถ้าเรามีความรู้ความเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงมีปัญญาเกิดขึ้นมาเราก็สามารถที่จะเปิดพระไตรปิฎกที่อยู่ภายในจิตของเราขึ้นมาได้ให้เราพยายามถ้าใครภาวนาเผลอสติก็ดึงกลับมาคิดนึกอะไรก็ดึงกลับมาไม่คิดไม่นึกอะไรก็บริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆพุทลมเข้าโทลมออกพิจารณาคือคิดนึกตามรู้เห็นตามพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆให้พุทโธตามลมหายใจให้พุทโธเป็นธรรมชาติจิตมันก็จะดิ่งนิ่งว่างสว่างสงบในที่สุดแต่ถ้าเราเอาพุทโธมานำลมหายใจกายก็เหนื่อยจิตก็เหนื่อยจิตมันก็ไม่สงบอย่างแท้จริงเวลาออกจากสมาธิก็จะปวดหัวเวียนหัวเพราะว่าเราไม่ได้ทำกายของเราให้เป็นธรรมชาติท
ธรรมะมันมีอยู่ในธรรมชาติธรรมะมันเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ฝืนธรรมชาติหายใจอย่างไรก็บริกรรมภาวนาอย่างนั้นใครจะพุทโธเร็วๆใครจะพุทโธช้าๆก็ช่างก็เฉยเราพุทโธด้วยตัวของเราเองพุทโธอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกของตัวเรา พยายามตั้งใจอดทนอดกลั้นไม่ต้องไปสนใจสิ่งรอบกายไม่ต้องไปสนใจสิ่งรอบข้างเพราะในขณะปัจจุบันนี้เรากำลังประพฤติปฏิบัติให้เกิดบุญเกิดกุศลขึ้นกับตัวของเราบุญที่ใคร ใครคนใดคนหนึ่งก็มาช่วยก็มาสร้างเราไม่ได้บุญมันสร้างตัวของมันเองมันเกิดจากภายในของเราจิตก็ของเรากายก็ของเราเมื่อประพฤติปฏิบัติไปมันก็จะไม่เป็นของเราจิตแท้เพียงดวงเดียวพยายามทำใจอยู่อย่างนี้ วางใจอยู่อย่างนี้ปล่อยวางอยู่อย่างนี้จิตก็จะเบาบางลงพุทโธไปเรื่อยๆจนมันดิ่งนิ่งสงบสภาวะจิตไม่แส่ใสสภาวะจิตอยู่ดวงเดียว มันก็สามารถยกภูมิอัดภูมิธรรมของเราขึ้นมาพิจารณาได้แต่ต้องให้มันสงบซะก่อนให้มันปราศจากสิ่งต่างๆมารบกวนซะก่อนเหมือนนาที่ปราศจากวัชพืชถ้านาไม่มีวัชพืชก็สามารถปลูกข้าวได้เลือกสวนไร่นาถ้าปราศจากสิ่งรบกวนไม่มีวัชพืชก็สามารถลงได้ต้นไม้ก็ลงได้เกิดปัญญาขึ้นมาในตัวของเรา พยายามตั้งใจพยายามข่มใจมีความอดทนอดกลั้นเป็นขันติบารมีของเรามีความเพียรความหมั่นเป็นวิริยะบารมีของเราบารมีนี่เราต้องสร้างเองสะสมเองแล้วมันก็เต็มเองในที่สุดอย่าปล่อยให้วันคืนล่วงไปล่วงไป กายก็ทรุดโทรมลงมันกัดกินจิตของเรากัดกินใจของเราเกิดความลังเลสงสัยหดหู่ท้อถอยเบื่อหน่ายคลายวางในการทำบุญทำกุศลทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ไม่เกิดความสงบนั่นเพราะเรายังไม่ได้ยังไม่ถึง ต้องเพิ่มความเพียรอีกนิดนึงอดทนให้มากขึ้นมันก็จะได้เองถ้าเราตั้งใจปฏิบัติยังไงมันก็ได้รถถ้ามันยังวิ่งอยู่ก็สามารถถึงจุดหมายปลายทางได้ต่อให้ไกลแค่ไหนระยะยาวไกลแค่ไหนถ้าศีลดีก็เหมือนเครื่องดี ตั้งใจมีความเพียรความหมั่นรถก็ไปถึงจุดหมายปลายทางได้แต่ถ้าไปแล้วก็แวะนู่นแวะนี่หลงตรงนั้นโลภตรงนี้โกรธเพิ่มขึ้นตรงนั้นน้ำหนักมันก็มากขึ้นในระยะเวลามันก็มากตามไปด้วยเราจึงต้องมาตัดละปล่อยวางสิ่งต่างๆ
วางไว้ก่อนถ้ามันยังตัดไม่ได้ก็วางไว้ก่อนวางความโลภไม่ได้ก็วางไว้ก่อนวางความโกรธไม่ได้ก็วางไว้ก่อนตัดมันไม่ได้วางไว้ก่อนตัดไม่ได้ก็วางไว้ก่อนวางไม่ได้ก็ต้องวางให้ได้ค่อยค่อยวางค่อยค่อยตัดค่อยค่อยละไม่มีใครทำอะไรได้ก่อนต้องหัดต้องฝึกต้องอดทนต้องให้กำลังใจกับตัวเราเองพยายามตั้งใจพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพุทลมเข้าโธลมออกถ้าจิตสงบดีแล้วก็ค่อยๆพิจารณาอัตธรรมที่เราได้ศึกษามาต้องแยกสัญญากับปัญญาให้ออกจิตดวงนี้มันรู้มันเห็นแต่บางครั้งมันก็ถูกกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆปิดบังไปบ้างชักจูงไปบ้างก็ต้องพยายามไล่เขาไม่ไปก็อย่าไปสนใจเขาอยู่กับเรามานานอยู่มาหลายภพหลายชาตินี้ตามมาเป็น10ปี20ปี30ปีบางคนอยู่มา7 80ปีก็มีเพราะฉะนั้นจะละจะวางเขาก็ต้องใช้เวลาใช้ความพยายามเหมือนกันมันไม่ได้ละง่ายๆวางง่ายๆแต่ก็ต้องละให้ได้วางให้เป็นพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปสนใจวันเวลาไม่ต้องไปกังวลกับสภาวะใดๆที่มากระทบเราเปิดหูรับมาก็เกิดวิตกวิจารณ์ขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาอีกเผลอสติลืมตาขึ้นมาก็ไปรับรู้สิ่งต่างๆรูปที่มากระทบเกิดวิตกวิจารณ์ขึ้นมาไปคิดไปนึกไปส่งอารมณ์ไปตามสิ่งที่เรารู้ถึงที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังก็ต้องพยายามแยกแยะพุทโธพุทโธไปทำไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทอะไรมากระทบก็กำหนดรู้รู้แล้วก็วางง่ายๆแต่ทำยากหูได้ยินเสียงตาไปรับรูปกายสัมผัสความเย็นร้อนจิตมันก็คิดเป็นปกติของมันก็ต้องเท่าทันมันเอาสติไปจับมันทำไมคิดทำไมนึกทำไมส่งอารมณ์ก็ต้องไปกำหนดรู้กำหนดดูให้เห็นพยายามตั้งใจThank you.
ลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธไปเผลอสติลืมตาขึ้นมาเผลอสติหลับไปรู้ตัวขึ้นมาได้สติขึ้นมาก็เริ่มทำสมาธิใหม่เราเป็นผู้ใหม่เราเป็นผู้ฝึกเราเป็นนักปฏิบัติก็ต้องมีเผลอบ้างพลาดบ้างแต่ก็ต้องรู้จักแก้ไขข้อบกพร่องของเรานักปฏิบัติที่เคร่งครัดที่ดีงามก็ต้องรู้จักแก้ไขรู้จักส่งเสริมปรับปรุงสิ่งต่างๆในการประพฤติปฏิบัติบางทีเราก็ขาดสติได้บางทีเราก็เผลอสติได้เพราะเรายังเป็นปุถุชนอยู่แต่เราก็ต้องเฝ้าสังเกตสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นสิ่งต่างๆที่มันเป็นไปต้องเท่าทันในสภาวะที่มันเกิดขึ้นศีลช่วยได้เรามีศีลดีเราก็สามารถเจริญจิตเมตตาได้เมตตาก็เป็นเครื่องคุ้มครองเราพยันอันตรายต่างๆก็พัดผ่านไปบางเบาลงไม่เข้ามากล้ำกลายในที่สุดเพราะจิตที่เจริญเมตตาดีแล้วแม้แต่เทวดาก็คุ้มครองปกปักรักษาการเจริญสติสมาธิภาวนาก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นเพราะไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องไปกังวลอะไรพยายามตั้งใจพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจเวลาเรามาแล้วเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติสมาทารับศีลตั้งจิตอธิษฐานเจริญสมาธิเราก็ต้องพยายามรักษาสัจจะของเรารับมาแล้วตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้ได้นักปฏิบัติถึงเป็นนักสู้ไม่ได้สู้กับใครไม่ได้สู้ข้างนอกสู้อยู่ข้างในสู้กับความหลงของเรากิเลสตัณหากามราคะของเราสู้กับสิ่งที่อยู่ในตัวของเราใหม่ๆก็มีแพ้บ้างแพ้เป็นส่วนใหญ่เลิกละในการประพฤติปฏิบัติไปแต่ถ้ายังมีใจมีบุญบารมีเก่าหนุนเสริมอยู่เราก็สามารถมาประพฤติปฏิบัติเพิ่มเติมได้จนสุดท้ายสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มารบกวนเราเราก็ลดภพลดชาติลงไปได้อีกไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดซ้ำไปซ้ำมาอยู่แบบนี้ถ้าเราทำในใจได้อย่างนี้จิตก็จะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นเพราะเรามีความเชื่อในเรื่องบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจทำเราเป็นผู้มีบุญเราจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์ก็คือภพภูมิที่สามารถประพฤติปฏิบัติได้เต็มกำลังภพภูมิที่สามารถเข้าสู่พระนิพพานได้ง่ายมาแล้วประพฤติปฏิบัติแล้วเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์มาพบกับพระพุทธศาสนาการให้ทานรู้จักการรักษาศีล
รู้จักการประพฤติปฏิบัติเจริญสติสมาธิภาวนานั่นก็เป็นบุญของเราบุญแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้าเราก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาจนบุญเก่าเพิ่มพูนขึ้นมีบุญใหม่ เข้ามาสมทบจนสุดท้ายบารมีของเราก็เต็มเพราะเราไม่เลิกไม่ละจากการประพฤติปฏิบัติหลงลืมอะไรไปเราก็กลับมาคิดนึกอะไรไปเราก็กลับมากลับมาอยู่ที่กายของเรามีจิตดวงเดียวที่จดจ่อจับจ้องในลมหายใจเข้าลมหายใจออก มีคำบริกรรมภาวนาเป็นตัวกำกับสิ่งที่เราตามดูตามรู้รู้ในลมหายใจเข้ารู้ในลมหายใจออกเราก็ต้องพยายามพุทโธพุทโธไปพุทโธไปเรื่อยๆจนลมหายใจบางลงเบาลงพุทโธค่อยๆรวมกับลมหายใจ หายใจเบาลงเบาลงเหมือนกับไม่ได้หายใจจนสุดท้ายจิตกับกายมันก็รวมกันเป็นเอกคตารมณ์ในที่สุดจิตไม่ตกในภวังค์จิตอยู่ในความสงบจิตเป็นสมาธิ ตั้งใจมีเวทนาเกิดขึ้นก็กำหนดรู้รู้ในเวทนาที่เกิดขึ้นปวดเมื่อยง่วงเหงาหาวนอนขันธมารมาประชนนั่งเฉยๆไม่คันนั่งเฉยๆไม่ปวด เวลาดูหนังฟังเพลงเล่นเกมจิตมันส่งออกไปกายมันอยู่ในเอริยาบถนั้นเป็นชั่วโมงชั่วโมงบางทีก็สามชั่วโมงบางทีก็ห้าชั่วโมงแต่ขันธมารไม่เคยสนใจนั่นเพราะจิตเราไม่ได้อยู่ที่กายของเรามันก็เลยไม่มาให้เราสร้างบารมีแต่เมื่อเราดึงจิตกลับมาไว้ที่กายในการเจริญสติสมาธิภาวนา รู้ในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นขันธมารก็เลยมาทดสอบความอาจหาในการประพฤติปฏิบัติของเราพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวนั่งแล้วจะหลับ นั่งให้มันหลับแล้วก็ข้ามความหลับไปนั่งจนไม่รู้สึกง่วงนั่นแหละแสดงว่าเราเอาชนะมันได้นั่งไม่ต้องกลัวว่ากายมันจะสับไปสับมาการที่ร่างกายของเรากำลังทำความเพียรต่อสู้กับเวทนาที่มันเกิด ต่อสู้กับนิวรณ์ที่มาครอบงำบางทีก็เผลอสติสับพงกลงไปแต่เมื่อดึงจิตขึ้นมาดึงความคิดนึกขึ้นมาเราก็ทำสมาธิต่อได้ไม่ต้องไปกังวลเพราะการที่เราสับพงกโอนไปเอ็นมานั่นคือเรากำลังสู้กับเวทนาที่มันเกิดขึ้นจิตมันยังสู้อยู่ แต่ถ้าเราง่วงแล้วเผลอสติหลับไปฟุบลงไปอันนั้นเราก็แพ้แพ้แล้วทำยังไงแพ้แล้วรู้ตัวได้สติขึ้นมาก็ทำใหม่เริ่มทำสมาธิใหม่พิจารณากายเบื้องต้นใหม่พิจารณากายท่ามกลางในที่สุดถึงปัจจุบันเราแพ้ก็ไม่ต้องอายแพ้ก็ไม่ต้องวิตกกังวล
แพ้ก็สู้ใหม่ตั้งลำใหม่หาอุบายใหม่มาต่อสู้กับมันต้องพยายามต้องมีความเพียรต้องมีความอดทนเราจึงจะรักษาสร้างบุญกุศลได้พยายามตั้งใจพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพุทลมเข้าโธลมออกพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธพุทโธพุทโธไปลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธพุทลมเข้าโธลมออกให้เราหายใจเป็นปกติจิตนิ่งกายเฉยดิ่งลงดิ่งลงรวมกันจิตกับกายมันรวมกันมีสติรู้พุทโธพุทโธไปลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธพุทลมเข้าโธลมออกพยายามคิดนึกอะไรก็ดึงสติกลับมาไว้ที่กายของเราไปรู้ไปเห็นอะไรแล้วก็พิจารณาเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์อย่างไรพิจารณาแล้วก็วางลงพิจารณาให้ดีพิจารณาให้ได้ให้เข้าใจเห็นแล้วก็รู้กำหนดแล้วก็รู้รู้แล้วก็วางลงอะไรมากระทบแล้วก็กำหนดรู้รู้แล้วก็วางพยายามตั้งใจถ้าเผลอสติมีเวทนาเกิดขึ้นมันไม่ไหวจริงๆกำหนดก็แล้วละก็แล้วจะเปลี่ยนอิริยาบถเราก็ต้องทำอย่างมีสติเหยียดคู่รู้คู่รู้หมดในอิริยาบถที่เคลื่อนไหวเราหลับตานอกลืมตาในเห็นกายใจในปัจจุบันเวลาเปลี่ยนอิริยาบถก็กำหนดรู้ช้าช้าชัดชัดไม่ให้เกิดเสียงไม่ไปสัมผัสใครบางทีคนข้างๆเขาสงบดีแล้วจิตกำลังจะรวมเราไปเปลี่ยนอิริยาบถกำหนดแล้วมันเกิดสติขาดขึ้นมาเผลอสติไปโดนตรงนั้นโดนตรงนี้ไปโดนตัวคนอื่นจิตเขาก็ถอนขึ้นมาเกิดปฏิฆสัญญาขึ้นมาเป็นปรปักษ์ต่อกันพอเป็นปรปักษ์ต่อกันเสร็จมันก็เกิดความโกรธเราก็ถูกเขาโกรธเขาโกรธเราก็ไม่รู้เผลอๆผูกเวรผูกกรรมกันไปอีกเพราะนั้นเราต้องมีสติเราอยู่ในช่วงปฏิบัติเราเป็นนักปฏิบัติตั้งใจมาปฏิบัติเราก็ต้องพยายามเอาสตินี่แหละตัวเดียว
กำหนดในทุกอิริยาบถของเราเคลื่อนไหวช้าๆไม่ให้มีเสียงพอเปลี่ยนอิริยาบถก็กำหนดรู้เวทนาพอที่เรานั่งอยู่มีความปวดความเมื่อยมันเป็นทุกขเวทนาพอเราคลายอิริยาบถไปเราเปลี่ยนอิริยาบถได้ ทุกขเวทนาก็หายไปเกิดสุขเวทนาขึ้นมามีความสุขในอิริยาบถนั้นๆพอทำไปประพฤติไปความสุขก็หมดไปมันรู้สึกเฉยๆมันก็ไปเป็นอุเบกขาเวทนาอีกมันก็วนเวียนอย่างนี้ เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเรามีสติอยู่ตลอดแล้วก็สามารถใช้เป็นกรรมฐานสอนเราได้มันเป็นอย่างนี้นี่เองความเกิดความตั้งอยู่แล้วก็ความดับไปกฎพระไตรลักษณ์มีอยู่แค่นี้เองมีแค่สามแต่เราสามารถใช้เป็นกรรมฐานได้ตลอดชีวิต ถ้าเรารู้จักพิจารณาเห็นเหตุที่มันเกิดขึ้นเหตุที่มันตั้งอยู่แล้วเหตุที่มันดับไปนั่นเองพยายามพุทโธพุทโธไปเสียงที่มากระทบก็สักแต่ว่าเสียง พยายามตั้งใจปวดบ้างเมื่อยบ้างเป็นธรรมดาสังขารขันเราใช้มานานใช้มา20 ปี 30 ปี 40 ปีบางคนใช้มาเลย 60 ปีมันก็เสื่อมไป แต่เราก็ยังเป็นผู้มีปัญญามีบุญบารมีได้เข้ามาใช้สังขารขันของเราในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดมรรคผลขึ้นก็เลยชื่อว่าเรายังมีบุญกุศลหนุนเนื่องเราอยู่ให้เราได้มีโอกาสเข้าวัดได้มีโอกาสออกบวชรักษาศีลได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติ จะมากจะน้อยเราก็ได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติมีบุญกุศลเป็นเครื่องหนุนหลังอยู่เราก็ต้องมาสร้างเพิ่มมาทำเพิ่มให้มันเกิดขึ้นยิ่งขึ้นไปพุทโธพุทโธไปพุทลมเข้าโธลมออก พุทโธพุทโธไปอย่าทิ้งพุทโธคิดนึกอะไรก็พุทโธไปดูไปรู้เห็นอะไรมาแล้วก็พุทโธพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ในความคิดนึกรู้ในอารมณ์ตื่นจากอวิชชาเข้าใจไปรู้ไปเห็นเบิกบานต่อการประพฤติปฏิบัติ
มีความภาคภูมิใจเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติจะได้มากจะได้น้อยก็มีปิติเกิดขึ้นนึกถึงเมื่อไหร่ก็มีแต่ความสุขพยายามตั้งใจพุทโธพุทโธไปพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธไปเรื่อยๆคิดนึกอะไรก็ดึงมาพุทโธไม่คิดไม่นึกอะไรก็พุทโธไว้พุทโธให้มันรวมไปในลมหายใจของเราลมหายใจบางลงเบาลงพุทโธก็บางลงเบาลงเหมือนกันเราต้องรู้จักแก้ไขเราต้องรู้จักจุดบกพร่องของเราแก้ให้ได้รู้ให้ได้ถ้าเราไม่รู้จริตของเราไม่รู้วิธีแก้ไขประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ได้ตรงนั้นได้แค่นั้นเพราะเราไม่ข้ามนิวรณ์ห้าไม่ข้ามในสิ่งที่มันสกัดขัดขวางเราอยู่เราก็ต้องหาอุบายในธรรมที่มันเกิดขึ้นได้อุบายในธรรมที่มันช่วยเราได้ช่วยเราแก้ไขเสริมสร้างกำลังในการประพฤติปฏิบัติให้เราตั้งใจทำไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนอะไรไม่ต้องไปกังวลอะไรเราอยู่ในสถานที่ที่มีการประพฤติปฏิบัติมีหมู่สหธรรมิกเป็นเพื่อนคอยส่งกำลังในการประพฤติปฏิบัติให้เราเราทำที่บ้านที่ทำงานเราอาจจะทำคนเดียวมันไม่มีพลังเข้ามาเสริมแต่พอเรามาประพฤติปฏิบัติในหมู่ของนักปฏิบัติคนปฏิบัติร่วมกันเยอะๆมันก็มีพลังขึ้นมาเราจะท้อจะถอยจะเลิกละจิตมันก็ยังผูกอยู่กับคนอื่นจิตมันก็กังวลก็ต้องพยายามทำความเข้าใจมันเฉยๆว่างๆสงบดิ่งนิ่งลงบางคนทำได้แล้วบางท่านสำเร็จไปแล้วเลยไปแล้วก็ทำต่อจากที่เคยทำไว้จากที่เคยได้ที่เคยถึงใครทำสมาธิเกิดความสงบแล้วเมื่อใครจากสมาธิก็ต้องพยายามรักษาไว้รักษาสภาวะอารมณ์เหล่านั้นไว้ครั้งใดที่เรามาประพฤติปฏิบัติใหม่แล้วก็ต่อจากตรงนั้นไปได้จะเข้าจะออกจนให้เป็นความชำนิชำนาญเกิดวสีขึ้นมาก็คือความเชี่ยวชาญชำนาญในการเข้าออกสมาธิใครยังไม่ได้ยังไม่ถึงก็ทำต่อไปใครได้ใครถึงแล้วก็ต่อจากที่ของเดิมเราทำมาทำไว้ในใจอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้จิตมันก็จะเกิดปิติขึ้นมาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ
ของเรามันมีตัวอยากอยู่อยากได้อยากมีอยากเป็นมันเป็นส่วนหยาบของจิตอยากถึงแต่ไม่อยากทำอยากจะหาทางลัดไปถึงพอไปทางลัดกิเลสมันก็ครอบงำโทสะโมหะมันก็มาหมดเลยทีนี้กลายเป็นถูกครอบงำแทนที่จะไปทางลัดมันก็หลงไปอีกทางหนึ่งไม่ได้ไม่ถึงต้องพยายามเรารู้นี่ว่าเราเป็นอย่างไรเรารู้นี่ว่าทำยังไงถึงจะสงบเรารู้ว่าทำยังไงถึงจะข้ามนิวรณ์ได้ไม่รักได้ไม่โกรธได้ไม่หลับได้ไม่สงสัยก็ได้ไม่ฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกก็ได้แต่เราต้องพยายามทำให้ได้สม่ำเสมอทำจนมันไม่มารบกวนเราเอาชนะมันได้ในที่สุดต้องให้กำลังใจตัวเราต้องลังให้พลังกับใจของเราจิตของเรามันก็จะมีกำลังขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมามีสติอยู่ตลอดเวลาพยายามตั้งใจพยายามข่มใจทำความเข้าใจในตัวของเราทำความเข้าใจในสภาวะของเราในปัจจุบันพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าจิตยังไม่นิ่งจิตมันยังไม่ดิ่งอย่าเพิ่งไปทิ้งพุทโธให้เราพุทโธไปเรื่อยๆก่อนลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกถ้าเรามีคำบริกรรมภาวนาลมหายใจของเราก็เป็นปกติพุทโทพุทโทไปรู้ว่าเอนไปรู้ว่าคอตกมารู้ว่านั่งไม่ตรงค่อยๆแก้ไขขึ้นมาให้รู้กายด้วยรู้จิตด้วยเข้าพุทลมหายใจออกโทพุทโทไปหายใจยาวก็ยาวเหมือนเดิมหายใจสั้นก็สั้นเหมือนเดิมอย่าไปเปลี่ยนแปลงอย่าไปกำหนดลมหายใจให้แค่พุทโทตามดูตามรู้ลมหายใจก็พอพุทโธหายหลับไปก็ตื่นมาพุทโธรู้ตัวก็พุทลมเข้าโทลมออกไว้
พยายามตั้งใจพยายามอดทนไว้ปวดเมื่อยอดทนไว้เวทนามาถึงก็อดทนไว้กำหนดสัตว่าMan ก็แค่นั้นมันก็เท่านั้นพยายามเข้าตั้งใจเข้าจะได้ดูจะได้รู้จะได้เห็นในที่สุดไม่งั้นปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันก็สงสัยมันมีจริงไหมมันถึงได้จริงไหมเพราะเราไม่มีความเพียรความหมั่นมันก็เลยยังสงสัยอยู่แต่ถ้าเราเพิ่มความเพียรความหมั่นความอดทนเข้าไปมันก็จะได้หายสงสัยเมื่อมันถึงเมื่อมันได้พบกับความสงบจริงๆจิตมันเป็นสมาธิจริงๆเอาแล้วก็เห็นสมควรแก่เวลาในการทำสมาธิให้เราพิจารณากายของเราค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายตั้งกายตรงๆยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นรูปดอกโบตูมที่กลางหน้าอกของเราตั้งสัจอธิษฐานบารมีของเราให้เราได้ประพฤติปฏิบัติจนเข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งในที่สุดนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9น้อมถวายพระพรแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในรัชกาลที่9ให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีประการคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่ท่านได้รับบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปให้เราแผ่เมตตาแบบอัปปัญญาคือไม่มีประมาณจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายออกจากสมาธิลืมตาขึ้นมาค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถเป็นท่าพระเพียรเตรียมแผ่เมตตาด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่งเปิดหนังสือไปหน้า69สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดกราบพระสามที